สวัสดีค่ะชงมาดามทําสวนค่ะมื้อนี้ผมจะพามาอัปเดตผลผลิตหลังบ้านค่ะพี่น้องมาเบิ่งปอกพริกกะเลียงของเฮาจักเป็นพริกกะเลียงพันธุ์อันอีหยังดอกแนวนี่คันแม่นบ้านเฮามันจะออกไปทางคล้ายๆพริกเครือเนาะค่ะเนาะเป็นเครือขึ้นแล้วก็อันนี้มันผมเอามาแต่อินโดนีเซียมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะผมเอาปลูกในวงรอยางล้อมรอบด้วยกระเพาะข้ายีลาแบบนี้สิค่ะพี่น้องเบิ่งต้นนี่งามๆเด้นี่เบิ่งใบเบิ่งหน่วยเขาเนี่ยค่ะเผ็ดเผ็ดเด้อค่ะเผ็ดหอมผุนต้นนั่นมึงเก็บกินแล้วค่ะต้นทั้งผุนนะต้นนี้ยังบ่เก็บกินเอาไว้ชมก่อนว่าเขาสิให้ดกซ้ําใดเบิ่งส้มสิเป็นงามๆเนาะถ้างามๆหลายเขาก็บ่ค่อยออกดอกเขาเห็นบ่ใบงามๆใบงามๆเขียวๆปลูกในรอยยางรอยยางรถยนต์หุ่นผลผลิตเอาไปยางชมสวนกันยามมื้อแรงมาเพียก็เริ่มลงบอกพริกแล้วเด้ค่ะเพียไฟอากาศร้อนเนาะเลยได้พ่มน้ําใหม่เห็นบ่คะอากาศร้อนจัดลมพร้อมทั้งร้อนร้อนทั้งลมพามาชมบอกพริกในกระบะดีกว่าบอกพริกเพียไฟเริ่มสิลงแล้วสังเกตได้ง่ายๆเลยลักษณะนี่ใบม่วนๆขึ้นนี่แล้วเป็นสีน้ําตาลแบบนี้เนี่ยค่ะมีเพียไฟมึงฉีดไปแล้วเนาะค่ะมื้อบ้านมื้อก่อนน่ะมื้ออื่นมึงก็สิฉีดอีกเด้นี่เนี่ยบ่นั่นก็สิเหลืองหลวงโลนลงแต่มันลงช่วงดอกดอกเฮาก็สิหลวงบ่ทันได้เก็บผลผลิตแต่เพียไฟลงล่ะถือว่าลงหลายเด้ค่ะปีนี้เจอหลายต้นแล้วเห็นบ่ใบก็สิเป็นแข็งๆมึงลักษณะปล่อยไว้บ่ได้มันติดน้ำต้นนี่ต้นนี้เพิ่งแต่แก่ไปเด้ค่ะเบิ่งเด็ดไปน้ำเด้ค่ะเด็ดไปแล้วก็ฉีดน้ำมันฉีดน้ำมันเอาสิได้เอาผงกาแฟแล้วก็น้ำหมักอีหยังคมๆถื่นมันลงไปโหลดค่ะน้ำมองน้ำมันฉีดแวะมาชมแปลงพ่อเพียงเฮาค่ะพี่น้องนี่คือบักพริกบ่ได้เด็ดยอดเด้อค่ะเด้อมันสิเป็นจังสิเป็นที่ๆเอ้ยเป็นห่างๆใบก็สิที่ๆคือสิเป็นบักพริกอีหยังบักเขือเอ้าบักเขือมันแม่งลงแม่นอีหลีแม่งลงอีหลีเออให้เก็บไปให้เป็ดกินแหน่บักเขือแม่งลงค่ะแม่งบ่งมีเสื่องขึ้นแล้วเนี่ยมันมาไข่ใส่แล้วมันก็เป็นแบบนี้เจาะเข้าไปพุ่มบักเขือในกระสอบเฮาผมเลยว่าแม่นผมปลูกบักเขือป๊อมันละได้แต่บักเขือนี่แล้วบักเขือป๊อผมไปอยู่ใส่บดกล้วยผมกับใบแห้งใบหอบเบิดขนาดฉีดน้ำเซาแรงอยู่เด้ค่ะมันห้อนเนาะอากาศมันห้อนมึงเนี่ยใบลวกบดต้นกล้วยก็ได้ต้นบักฮุ่งฮุ่งหน่อยบักฮุ่งใหญ่เป็นบักพริกกะเลียงมันเหลือเนาะมันเหลือจากลุงสวนลุงแป้งลุงกระถางผมก็เลยเอามาเอามาลงนี่พี่บามาปลูกเลยค่ะแต่มือหนึ่งวุ่นหาแต่อันขี้ดินหาแต่ขี้ดินกระทั่งไรบ่งามกระเทกดึงออกไปเอาขี้ดินมาปลูกเนี่ยใหม่สิคะปลูกอยู่ว่าสันยางออกยางเขาจะเฮ็ดยังแต่ละมือแต่ละเว้นนี่บักเขือนอนลงนี่นอนเจาะบ่ได้ดูแลหลายดูแลแต่บักพริกเออขี้แตกเลยบ่เอาไว้นี่แหละเอาไปย่นในเป็ดดีกว่าถือไว้เป็ดมึงมากินย่นทางในกินก็กินคลิปนี้ผมกับมาซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะมามื้อละนิดมื้อละหน่อยสิไปหากินข้าวก่อนบ่หิวแต่ก็ต้องกิน หากินข้าวกินน้ำก่อนโอ้บักเขือเอ้ยโอ้ยเจอตะกะแตนมีฮอดตะกะแตนพริกปลูกในแปลงอ่ะสิบ่ค่อยงามดอกมันแย่งกันต้องปลูกในกระถางใหญ่ไว้ติดดอกไว้เบิ่งนี่เห็นบ่บ่ได้เว้าโพดเด้ค่ะขนาดอันนี้ปลูกก่อนเด้นี่ปลูกก่อนในกระถางเด้ค่ะงามแต่ใบกําลังจะออกดอกมางามตั้งแต่ใบหัวรั่วอยู่คือมีบ่มาซ้ํานี่เด้อค่ะเขาโตเขาซัวเขาคั่วก่อนบัดนี้คํามาแรงมากล่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ